สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review รกับพี่ใหญ่กฤษดาเศรษฐมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของตุลเลนส์ Panasonic Lumix S 100 m mm m f 2.8 mm เลนส์100มิลมาโครที่คุณภาพเกินร้อยครับโดยคุณภาพของตุลเลนส์ที่ทำออกมาดีมากๆแล้วก็มีความยืดอยู่ในการใช้งานครับ ตัวเลนส์เองเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แอลเมสานะฮะก็สามารถใช้งานได้กับกล้องแอลเมาส์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไลกาแอลเมสาซิกมาหรือว่าจะเป็นพานาโซนิกลูมิกเองแถมตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับทางพานาโซนิกบอกว่าเขาเป็นเลนส์มาโครฟูลเฟรมที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกครับยิ่งเพิ่มความน่าใช้ขึ้นไปอีกเพราะว่าหลังๆเองเนี่ยพี่ใหญ่เองก็เวลาที่ไปถ่ายภาพเนี่ยพยายามหาเลนส์น้ำหนักเบาๆใช้งานนะอายุเริ่มเยอะละ ตัวเลนส์ของเขาเองก็เลยมีน้ำหนักอยู่แค่298กรัมครับมาในขนาดกระทัดรัดเลยแล้วก็บอดี้ของตัวเลนส์มาในทรงเดียวกับตัวเลนส์ซีรีส์ F1.8 ตัวอื่นๆของ panasonic lumix ซึ่งข้อดีก็คือว่าตัวเลนส์มีขนาดไม่ใหญ่ครับน้ำหนักไม่มากแล้วก็พกพาได้ง่ายรวมถึงการเอาขึ้นกิมบอลเนี่ยทำงานได้สะดวก ยิ่งถ้าใครใช้ร่วมกับเลนส์ที่เป็นซีรีส์ f 1.8ด้วยกันเราทํางานสะดวกขึ้นเยอะมากครับเพราะว่าตัวเลนส์มีขนาดใกล้ๆกันก็ช่วยลดเวลาในการ ตั้งบาลานซ์ของตัว i ิมบอ l รวมถึงฟิลเตอร์ก็มีขนาดเท่ากันด้วยตัวเลนส์ตัวนี้หน้าเลนส์อยู่ที่67มิมครับแล้วก็มีแหวนปรับโฟกัสขนาดใหญ่รวมถึงด้านข้างของเขาเองเนี่ยก็จะมีสวิตช์สำหรับการปรับเลือกระยะโฟกัสครับเลือกได้เป็นฟูลหรือว่าจะเป็นตั้งแต่50เซนไปจนถึงอินฟินิตี้แล้วก็20.4เซนไปจนถึง50เซนเมตรครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกระยะการโฟกัสภาพได้ ส่วนสวิตช์อันต่อมาเองก็จะเป็นสวิ Auto Focus, Focus, ตช์ออโต้โฟกัสแมนโฟกัสตัวเลนส์มีซิลกันฝุ่นกันละอองน้ํามาให้ด้วยทํางานได้ไหมอยู่ในสภาพอากาศที่สุดขั้วครับไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหรือเย็นจัดเขาสามารถทนอุณหภูมิได้ถึงลบ10องศาเซลเซียสเลยครับ มาคุยกันเรื่องส่วนประกอบของตัวเลนส์กันบ้างนะครับตัวเลนส์เองเนี่ยเขาจะมีกลีบรูรับแสงทั้งหมด9กลีบครับก็ให้โบเก้ทีส่สวยงามครับเราสามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f 2 8ไปจนถึง f 2 2ตัวเลนส์เนี่ยประกอบด้วยชิ้นเลนส์ภายในทั้งหมด13ชิ้นครับจัดเป็น11กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น a อ p เพอร์ิชิ้นกับ e d อีก1ชิ้นซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้ก็ใส่มาเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดทั้้งง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 เเเรรรรืืรื่่่อออออออขขขขคคววาาามมสีภพแลกก็ หรือโภพติคแอ r เรชันนะครับพวกขอบม่วงรวมถึงโกตติ้งแล้วก็แฟรเรียกว่าเท่าที่ได้ลองใช้งานจริงกับเลนตัวนี้เองเนี่ยนะฮะชิ้นเลนพิเศษพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนครับเขาอยู่ที่20.4ซนมถือว่าใกล้มากๆเลยนะแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยสามารถให้กำลังขยายสูงสุดได้ที่1ต่อห คำว่า1ต่อหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายภาพขนาดวัตถุจริงกับขนาดวัตถุบนเซ็นเซอร์รับภาพของเราเนี่ยเขาจะมีขนาดเท่ากันตัวเลนส์เองเนี่ยขับเคลื่อนโฟกัสด้วยระบบดับเบิลโฟกัสซิสเต็มครับใช้มอเตอร์เป็น d u a l f เฟสเรเน่มอเตอร์ซึ่งให้ความเร็วให้ความเงียบแล้วก็มีความแม่นยำในการโฟกัสซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากๆครับสำรการใช้งานในการถ่ายภาพมาโครรวมถึงการถ่ายวิดีโอที่ ตัวเลนส์เขาสามารถที่จะโฟกัสได้อย่างแม่นยำครับเปลี่ยนจุดโฟกัสได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเลนส์ตัวนี้ก็คือเขาสามารถตั้งระบบการหมุนหรือว่าองศาการหมุนโฟกัสจากตัวกล้องได้ซึ่งตรงนี้ช่วยตอนที่เราใช้พวก Followfocus ครับคือเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งในเมนูของตัวกล้องได้ว่าจะให้เขาโฟกัสเป็นแบบ n o n linear หรือว่า l i เ e a r แล้วก็สามารถตั้งองศาได้ว่าจากใกล้สุดไปไกลสุดเนี่ย จะให้หมุนกี่องศาซึ่งตรงนี้ถ้าใครทำงานวิดีโอและใช้พวก Follow Focus เนี่ยจำเป็นมากๆแล้วก็ช่วยให้เราสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวครับ ทีนี้เรามาคุยเรื่องของภาพที่ได้จากตัวเลนส์กันบ้างครับที่ช่วงกลางเลนส์ให้ความคมของภาพมาตั้งแต่ f 2.8เลยครับไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วส่วนที่ขอบภาพเองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับพี่ใหญ่ว่าเขาจะเริ่มชัดที่สักประมาณ f 4ขึ้นไปในเรื่องของ distortion เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเลนส์ช่วง100มิเมรเรื่องของ distortion เองก็ไม่ค่อยห่วงอะไรอยู่แล้วเส้นตรงเป๊ะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตรงกลางภาพแล้วก็ขอบภาพ ในส่วนของแฉกไฟสาระใครที่ชอบถ่ายไฟตอนกลางคืนอันนี้เราจะเริ่มเห็นแฉกไฟมาสักประมาณ F8 แต่ถ้าบอกว่าอยากเห็นไฟชัดๆเลยเนี่ยนะฮะเป็นแฉกชัดๆเนี่ยใช้สักประมาณ F11 หรือ F16 ขึ้นไปจะได้ภาพแฉกไฟที่สวยงามขึ้นครับ ในเรื่องของโฟกัสกันบ้างตัวเลนส์เองเนี่ยเขาโฟกัสได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วอยู่แล้วยิ่งเอามาใช้กับกล้องรุ่นหลังๆของ panasonic ที่มีระบบ face detection เข้ามาเนี่ยทำให้โฟกัสได้เร็วขึ้นอีกเยอะเลยตัวเลนส์เองเนี่ยมีการเข้าออกโฟกัสที่นุ่มนวลครับทำงานได้ดีทั้งเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอวมถึงในแง่ของการใช้แมนนวลโฟกัสอย่างที่บอกว่าเราสามารถตั้งการทำงานของแหวนโฟกัสได้ว่าจะหมุนจาก ใกล้สุดไปไกลสุดเนี่ยกี่องศาอันนี้ก็สะดวกมากๆสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอในเรื่องของโฟกัสเบรดดิ้งครับด้วยความที่เขาเป็นเลนส์มาโครช่วงโฟกัสใกล้สุดไปไกลสุดเนี่ยก็เลยห่างกันค่อนข้างเยอะทำให้อาจจะเห็นอาการโฟกัสเบรดดิ้งอยู่บ้างแต่ในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบโฟกัสห่างกันสุดขั้วขนาดนั้นคือแบบประเภทอินฟินิตี้มาใกล้สุดเลยอะไรประมาณนั้นเราคงไม่ได้ทาแบบนั้นกันเพราะฉะนั้นเรื่องของโฟกัสเบรดดิ้งเองเนี่ย เท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานจริงในการถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าเจอปัญหานี้กวนใจอะไรครับถ้าให้พูดโดยรวมสำหรับตัวเลนส์ panasonic lumix s 1 0 0 m mm มิม f 2 8มาโครตัวเนี้ยพี่ใหญ่ว่าเขาเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆครับตัวเลนส์มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาครับพกพาง่ายเวลาเอาไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยพกแบบสบายใจมากๆแล้วก็ ช่วงที่100มเมรเนี่ยเราถ่ายภาพได้แทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพคนถ่ายภาพสินค้าแถมตัวเลนส์ตัวนี้ก็มีการถ่ายมาโครมาให้ด้วยระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่แค่20ซมถือว่าใกลมากๆจะถ่ายอาหารถ่ายสินค้าถ่ายขนมในคาเฟ่นเนี่ยเราทำงานได้สบายๆกับค่าตัวของเขาเองเนี่ยอยู่ที่36,990บาทอันนี้เป็นราคาตั้งนะฮะถ้าใครที่ ใช้งานตัวกล้องแอลมาสอยู่แล้วแล้วก็อยากได้เลนส์ดีๆสักตัวหนึ่งถ่ายภาพได้หลากหลายคือพกตัวเดียวถ่ายภาพได้แทบทุกอย่างเองเน,นะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยมีความคมถ่ายใกล้ได้เนี่ยพี่ใหญ่ว่าตัวเลนส์ตัวนี้เหมาะมากๆกับการลงทุนครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้เองเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Snap Tech Zone เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเรื่องของกล้องถ่ายภาพเรื่องโดรนหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีการถ่ายภาพครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ